เกิดมาสองครั้งครั้งที่หนึ่งเกิดทางกายครั้งที่สองเกิดทางใจเกิดทางกายนี่หมายถึงเกิดจากท้องพ่อท้องแม่เกิดจากท้องแม่ละเหมือนไข่นะไข่เกิดจากไก่ครั้งหนึ่งเกิดจากไข่ครั้งหนึ่งลักษณะดูว่าเรามีความรู้สองอย่างหนึ่งความรู้จากข้างนอกใช้ตานอกแล้วก็ความรู้จากข้างในใช้ตาในก็เรามีสองตาทีนี้ว่าการที่เราต้องการที่เราต้องเกิดจากท้องแม่เนี่ยมันเป็นเกิดธรรมชาตินะเพราะคนเราเป็นธรรมชาติที่ว่าสืบพันธุ์เกิดมาเราก็เกิดมาแต่พ่อแต่แม่พ่อแม่ก็เกิดต่อกันมาเรื่อยๆทีนี้พระพุทธเจ้าก็เห็นว่าโอ้คนเรานี่เกิดทั้งกายทางเดียวส่วนใหญ่เกิดทางใจไม่ค่อยได้เกิดมันเลยทุกข์อยู่อย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านค้นพบทางท่านเลยพอค้นพบเกิดอันที่สองนี่คือเกิดทางใจนี่ท่านก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเลยนะเพราะนั้นวันเกิดของเราเนี่ยวันเกิดทางกายเนี่ยจำได้ว่าเป็นวันนั้นวันนั้นนั่นเราจำจากที่เขาบอกแต่ถ้าว่าเขาไม่บอกเนี่ยเราก็ไม่จำเหมือนกันนะเราก็เขาบอกผิดก็จำผิดเขาบอกถูกก็จำถูกแต่วันเกิดอีกอันหนึ่งที่โยมมาทำวันเกิดวันนี้นะโยมมาทำบุญวันเกิดนี่หมายความว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นบุญแล้วก็ถือว่าบุญแล้วที่ได้มาเกิดแต่เราที่ทำบุญตัวนี้เราต้องการเกิดทางด้านจิตใจด้านจิตใจนี่เรายังบางคนยังไม่ได้เกิดนะเพราะด้านจิตใจนี่มันเกิดอย่างไรเกิดด้านจิตใจเกิดถ้าคนไหนที่เกิดด้านจิตใจเนี่ยคนนั้นจะไม่คิดคือเกิดแต่คิดดีนะถ้าคิดไม่ดีนี่คนที่เกิดทางใจเนี่ยจะคิดไม่ดีนี่ไม่มีมีแต่คิดดีอย่างเดียวแต่ถ้าเราเกิดทางกายทางเดียวนี่เราจะคิดดีบ้างชั่วบ้างสลับกันไปคิดถูกบ้างผิดบ้างแต่ถ้าหากคนเกิดทางใจนี่จะคิดอย่างไปทางถูกทางเดียวทางผิดไม่คิดคิดแต่ทางไม่ทุกข์อย่างเดียวทางที่ทุกข์ก็จะไม่คิดเหมือนกันนะแต่เดี๋ยวนี้เราคิดถึงสองทางใช่ไหมทางสุขเราก็คิดได้ทางทุกข์เราก็คิดได้ทางดีเราก็คิดได้ทางชั่วเราก็คิดได้ใช่ไหมอย่างนั้นเนี่ยเฮลแต่ก็รู้ว่าไอ้ทางไม่ดีเนี่ยมันทำให้เป็นทุกข์แต่ทำไมต้องคิดอ่ะเพราะเรายังเกิดตาเดียวเกิดแต่ทางกายแต่ทางใจยังไม่ได้เกิดเราก็เลยทำบุญทำบุญเพื่ออะไรเพื่อให้มีโอกาสได้เกิดทางใจนะถ้าเกิดทางใจนี่คนเราก็รู้ว่าไหนที่มันเป็นทุกข์เป็นร้อนเป็นไม่สบายเนี่ยเราจะไม่ยอมคิดเลยเพราะว่าเรารู้ว่าคิดไปแล้วมันก็เป็นทุกข์คิดบาปคิดชั่วคิดไม่ถูกอีกคิดอิจฉาริษยาหึงหวงคิดอะไรต่างๆในทางที่มันจะทำให้ใจไม่สบายเนี่ยเขาจะไม่ยอมคิดเพราะรู้ว่าคิดไปแล้วมันไม่สบายแต่ทุกวันนี้เรารู้ว่าคิดไปแล้วไม่สบายเราก็ยังคิดอยู่ใช่ไหมเพราะมันยังเกิดทางเดียวอยู่เกิดทางกายดังนั้นเราทำบุญเพื่อให้มีโอกาสได้เกิดทางใจที่จะทำไงให้เกิดทางใจได้ก็ต้องหนึ่งต้องได้มีโอกาสได้ทำบุญสองทำบุญแล้วมีโอกาสได้ฟังธรรมสามฟังธรรมแล้วมีโอกาสได้ภาวนานะได้ภาวนาอย่างที่เราเดินเมื่อกี้ก็เป็นการภาวนาดังนั้นส่วนใหญ่เนี่ยเราก็ทำบุญตักบาตรรักษาศีลทำดีอ่ะแต่ว่ายังไม่ได้ภาวนาคำว่าภาวนานี่หมายความว่าเหมือนไก่เนี่ยมันไข่แล้วนะถ้ามันไม่ได้กกไข่เนี่ยไข่มันจะไม่ออกตัวเป็นตัวใช่ไหมมันก็ไข่ไปเรื่อยๆคนก็เอาไปกินเรื่อยๆแต่ว่าถ้าไก่ตัวไหนที่มันขยันเนี่ยพอไข่แล้วมันก็กกเสร็จแล้วมันก็จากไข่เนี่ยมันเปลี่ยนเป็นไก่ได้ใจของเราเหมือนกันถ้าหากว่าเราได้ภาวนาเนี่ยเหมือนเราได้กกไข่ของเรากกไข่ใจของเราที่มันเคยทุกข์เคยลำบากเคยกลัวเคยอิจฉาพยาบาทเคยรักเคยชังเคยหึงเคยหวงเนี่ยมันจะเปลี่ยนมันจะเปลี่ยนเป็นทุกข์ไม่เป็นไม่คิดในทางที่ทุกข์ไม่คิดในทางที่ชั่วไม่คิดในทางที่บาปไม่คิดในทางที่เดือดร้อนไม่คิดเพราะว่ามันเปลี่ยนแล้วอย่างไข่เนี่ยเวลามันเปลี่ยนเป็นไก่แล้วก็เอาไปกินไม่ได้แล้วใช่ไหมมันก็วิ่งหนีได้แล้วแต่ไข่มันวิ่งหนีไม่ได้นะ
อยู่ตรงไหนเขาเอาไปกินตรงนั้นแต่ไก่นี่เวลาใครก็ฆ่ามันก็วิ่งหนีได้เหมือนใจของเราเหมือนกันถ้าเรามีโอกาสภาวนานะอย่างโยมที่เคยมานั่งภาวนานั่งเจริญสตินั่งเจริญสภินั่งเจริญปัญญาแบบที่มาวัดครั้งหลายวันที่โยมเคยเข้าเนี่ยนั่นเขาเรียกมากกไข่แต่ไข่เนี่ยสมมติว่ามันกกสามอาทิตย์มันถึงจะออกเป็นลูกเนี่ยถ้ามันกกอาทิตย์เดียวนี่ออกไหมไม่ออกเหมือนกันเพราะว่ามันยังไม่ถึงเวลาบางคนเอ๊ะฉันก็มาภาวนาทำไมไม่เห็นเกิดทางใจเลยก็ภาวนาเหมือนกันแต่มันไม่ครบไงสมมติว่าภาวนาหนึ่งเดือนถึงจะเกิดทางใจได้เรามาภาวนาแค่ห้าวันเจ็ดวันนี้ก็ยังใจก็ยังเกิดจากอวิชชาไม่ได้อวิชชาแปลว่าอะไรอวิชชาว่าตัวลืมตัวหลงตัวไม่รู้ตัวเข้าใจผิดพวกอวิชชาเนี่ยดังนั้นเองเรามาภาวนาเพื่อให้มันเกิดวิชชาเพื่อให้เกิดความรู้ความไม่เผลอความไม่หลงเกิดความเรียกว่าเกิดความสบายใจนี่แหละดังนั้นเราบึงมาทำบุญวันเกิดเพื่ออะไรเพื่อที่เรามีโอกาสได้ภาวนานั่นเองถ้าไม่ภาวนาไม่มาเจริญสติไม่เจริญสมาธินะมันก็ไม่มีโอกาสได้ใจไม่มีโอกาสได้เกิดเลยนะเหมือนไก่อ่ะมันเกิดไข่มาแล้วถ้ามันไม่กกมันไม่อยู่กับที่นานๆเนี่ยไข่มันก็เปลี่ยนเป็นไก่ไม่ได้มันก็จะเป็นไข่เน่าไข่เสียไปใจเราเหมือนกันถ้าหากว่ามันไม่มีการภาวนาใจเราก็จะเป็นใจเน่าใจเสียใจโลภใจโกรธใจหลงใจโมโหโทโสใจอิจฉาพยาบาทก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนคนทั่วไปดังนั้นที่เรามาทำบุญนี้เพื่อโอกาสได้ภาวนาเท่านั้นเองนะเราจะภาวนาอย่างไรก็บางวันพระบางวันศีลหรือบางครั้งเนี่ยท่านเจ้าว่าท่านจัดงานวิปัสสนาเราก็มากันนะมาเพื่อได้เกิดทางใจแต่ว่าเราใช้วิธีภาวนาหลายๆครั้งเอาบางทีภาวนาที่บ้านเราไม่พอกับภาวนาที่วัดต่อกับภาวนาที่วัดไม่พอเรากลับไปภาวนาที่บ้านต่ออย่างนี้ก็ได้แต่ว่าที่นี่พระอาจารย์ท่านก็สอนภาวนาแบบใหม่นะแบบเคลื่อนไหวแบบนี้เคยเห็นใช่ไหมแบบเคลื่อนไหวแบบนี้อันนี้จะทำให้ไข่มันร้อนไวทำใจให้มันรู้ไวเหมือนกับเราเพิ่มอุณหภูมิอ่ะตามกรีกสมัยนี้เวลาเขาจะให้ไก่ออกลูกนี่เขาไม่ต้องกกแล้วใช่ไหมเขาใช้ยังไงไม่ต้องใช้แม่ไก่มันกกแล้วเขาใช้อะไรใช้ไฟฟ้าเขาเคยใช้ตู้อบนะตู้อบนี่ไม่ค่อยเสียนะสมมติไก่เนี่ยถ้ามันกกนะเพราะบางทีไอ้ลูกที่มันออกข้างๆเนี่ยมันไม่ถูกความอุ่นไม่ถูกความร้อนนะมันก็ไม่ออกนะสิบหนึ่งมันจะออกสักเจ็ดแปดลูกเนี่ยอีกลูกข้างๆเนี่ยความร้อนมันไม่พอนะมันก็ไม่ออกมันกลายเป็นไข่เน่าไข่เสียไข่อ่อนไปแต่ถ้าใช้ตู้อบเนี่ยอบเท่าไหร่ก็ออกเท่านั้นนะใช่ไหมเพราะอุณหภูมิเท่ากันหมดเหมือนกันนะใจของเราเนี่ยถ้าเราภาวนาเนี่ยภาวนาให้ครบตามเวลาเนี่ยมันก็จะรู้หมดแต่ถ้าหากเราภาวนาแบบที่เราเคยเป็นมามีโอกาสก็นั่งเช้าบ้างเย็นบ้างนั่งนิดๆหน่อยๆเนี่ยเหมือนไก่ที่ความอบอุ่นมันไม่พอเนี่ยมันไม่ออกบางทีเป็นตัวไก่เหมือนกันนะแต่ไม่แข็งแรงเพราะความร้อนมันไม่พอแต่ถ้าหากว่าใส่ในตู้อบเนี่ยมันใช้เวลาเท่ากันอุณหภูมิเท่ากันเนี่ยมันจะออกหมดดังนั้นเวลาภาวนาเนี่ยท่านจึงให้มาอยู่วัด5วัน7วันต่อเนื่องกันไม่ใช่ว่าวันพระทีก็มาภาวนาทีหนึ่งหรือมาภาวนาทีละสองวันสามวันก็ออกไปภาวนาทีละวันก็ออกไปเงี้ยเขาเรียกว่าตบะมันไม่พอท่านก็เลยให้อยู่ทีละเจ็ดวันสิบวันไปเลยความต่อเนื่องหรือตบะหรือความร้อนเนี่ยมันจะได้พอนะดังนั้นโยมที่เกิดมาได้เป็นมนุษย์เนี่ยถือว่าเป็นบุญละเพราะได้เกิดทางกายเพราะสัตว์ทั้งหลายที่ไปเกิดเป็นมนุษย์นี่น้อยนะส่วนใหญ่ไปเกิดเป็นนกหนูปูปีกเกิดเป็นมดเป็นปวกนกหนูปูปลาในน้ำในรูในต้นไม้ในอะไรมากมายนะแต่ว่าสัตว์เหล่านั้นไม่มีโอกาสที่ได้เกิดทางจิตใจนะเกิดทางด้านร่างกายจะเกิดทางด้านจิตใจไม่ได้เกิดเพราะมันไม่รู้เพราะมันมีอะไรล่ะ
มีปัญญาน้อยมีสติน้อยแต่ถ้าเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมีปัญญามีสติเนี่ยพอที่จะออกจากอวิชชาได้ออกจากความทุกข์ได้ทีนี้โยมเคยคิดไหมว่าโยมจะมีโอกาสมาภาวนาที่วัดเคยคิดบ้างไหมไม่เคยคิดเลยนะแต่โอกาสต่อไปนี่จะได้มานะพ่อยายเคยมาแล้วใช่ไหมอีกคนโยมคนนี้เคยมาใช่ไหมโยมอ๋อทำท่าจะหลับแล้วเนี่ยแสดงว่าอาการไม่ค่อยตื่นนะเลยกินให้กินยาหนังตาตูบแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราจะให้จิตใจของเราตื่นตัวเนี่ยมันต้องภาวนาบ่อยๆนะอยู่ที่บ้านภาวนาก็ได้นะโยมจำได้ไหมไหนทำให้ดูหน่อยทำไงยายจำได้ไหมลืมไปแล้วลองทำทุกคนเอามือไว้ที่นี่หลวงพ่อจะสอนให้ไปทำที่บ้านมือวันนี้พลิกมือขวาตะแคงขึ้นมือขวาออกข้างลำตัวมือขวามาหน้าท้องตั้งมือซ้ายขึ้นมือซ้ายขึ้นข้างลำตัวมือซ้ายประกบมือขวาเลื่อนมือขวาขึ้นรู้สึกตัวเอามือขวาออกมือขวาลงรู้สึกตัวคว่ำลงเลื่อนมือซ้ายขึ้นหน้าอกมือซ้ายออกข้างลำตัวมือซ้ายลงที่เข่าซ้ายคว่ำลงตั้งมือขวาขึ้นบนข่าขวามือขวาขึ้นข้างลำตัวมือขวามาหน้าท้องพลิกมือซ้ายขึ้นเข่าซ้ายมือซ้ายขึ้นมาหน้าข้างลำตัวมือซ้ายมาหน้าท้องเลื่อนมือขวาขึ้นหน้าอกหยุดไว้มือขวาออกข้างลำตัวรู้สึกมือขวาลงรู้สึกแล้วหยุดคว่ำมือขวาลงรู้สึกแล้วหยุดเลื่อนมือซ้ายขึ้นหน้าอกรู้สึกแล้วหยุดมือซ้ายออกข้างลำตัวรู้สึกแล้วหยุดเอามือซ้ายลงมารู้สึกแล้วหยุดคว่ำมือซ้ายลงเนี่ยทำทั้งสองมือเนี่ยมือขณะที่ทำนะมือเราก็จะใจแล้วก็ไปกับมืออย่างนี้นะถ้าใจไปทางอื่นไม่ถูกนะใจพลิกก็รู้มือเคลื่อนก็รู้มือหยุดก็รู้มือเคลื่อนขึ้นก็รู้มือหยุดก็รู้มาหน้าท้องก็รู้เนี่ยมืออยู่ที่ไหนตอนนี้อยู่หน้าท้องรู้ไหมถ้าไม่รู้ก็เผลอละมันเผลอเลื่อนขึ้นมาหน้าอกรู้เอามาข้างลำตัวรู้วางลงรู้คว่ำลงรู้เลื่อนขึ้นรู้ออกข้างตัวรู้ลงรู้คว่ำรู้เนี่ยนี่เรียกว่าทำใจให้อยู่กับตัวถ้าไม่ทำเนี่ยใจมันจะล่องลอยหรือใจมันจะหลับมันไม่รู้นะไอการที่ใจรู้เรื่อยๆนี่เขาเรียกว่าใจมันก็จะเข้มแข็งแต่ใจที่มันคิดไปก็ดีใจมันหลับก็ดีเขาเรียกว่าใจอ่อนเหมือนกับลูกไก่ที่มันอยู่ในไข่นี่นะบางทีมันเป็นตัวนะแต่มันออกจากไข่ไม่ได้เพราะอะไรมันอ่อนแอเกินไปแต่ถ้าไอ้ตัวที่แข็งนี่มันทำไงมันจะเอาปากเคาะออกจนไข่มันแตกเหมือนกันถ้าทำไปเนี่ยใจเราแข็งเนี่ยมันจะไปเคาะเอาตัวอวิชชาออกอวิชชาคือตัวรู้ตัวไม่รู้ตัวหลงตัวลืมพอเรามีวิชาเกิดขึ้นก็หมายความมีรู้สึกตัวขึ้นน่ะรู้สึกตัวจากไหนจากที่เราทำบ่อยๆเนี่ยเก็บทีนิดนิดรู้สึกนิดหนึ่งก็รู้สึกเคลื่อนก็รู้สึกเก็บไปเรื่อยๆไอ้ตัวรู้ที่เราได้จากการหยุดบ้างการเคลื่อนบ้างเนี่ยมันจะรวมกันเป็นปัญญาปัญญาเนี่ยเหมือนจะงอยปากไอ้ลูกไก่นะที่มันจิกอะไอ้ตัวนี้เหมือนกันถ้ารู้มากเข้ามันเป็นรวมเป็นปัญญาปัญญาตัวนี้มันจะไปกระเทาะเอาเปลือกของอวิชชาตัณหาออกแต่ถ้าหากว่าเราขี้เกียจทำมันก็ปัญญาไม่พอมันก็จะกระเทาะเอาอวิชชาไม่ได้เพราะขยันทำเลยอยู่บ้านก็ทำจำได้ไหมจำได้ลองทำให้ดูนะเดี๋ยวกลับไปบ้านเอ๊ะหลวงพ่อสอนว่าไงจะทำจำไม่ได้นี่ไปแต่บุญก็จะไม่ได้บุญตรงที่เราจำเอาไปทำได้ทำตอนไหนก็บุญงอกตอนนั้นอยู่ที่บ้านคิดอยากจะทำบุญไม่มีโอกาสมาวัดไม่ว่างก็ลุกขึ้นมานั่งทำเลย
ต้องทำจะเอาบุญเท่าไหร่วันนี้เอาบุญสัก5นาที10นาทีบุญ20นาทีบุญครึ่งชั่วโมงก็เอาได้มาวัดนี่กว่าจะมาถึงวัดนี่เนาะเท่าไหร่ชั่วโมงถึงมั้ยครึ่งชั่วโมงนะถ้าเรานั่งทำอยู่ที่บ้านครึ่งชั่วโมงก็ได้บุญก็พอมาวัดใช่ไหมกลับไปอีกครึ่งชั่วโมงไปนั่งอีกครึ่งชั่วโมงก็ทำนะนี่หมายถึงว่าเราไม่ได้มาวัดทุกวันแต่เราทำได้ทุกวันทำที่บ้านก่อนนอนครึ่งชั่วโมงตื่นนอนมาอีกครึ่งชั่วโมงทำทุกวันทุกวันเนี่ยสติเราก็จะเข้มแข็งขึ้นตัวอวิชชาก็หายไปหายไปเหลือแต่วิชชาสังเกตได้นะถ้าเราทำอย่างนี้ใจเราจะดีมันจะไม่คิดเล็กคิดน้อยจะไม่ได้คิดในทางโลภทางโกรธทางหลงมันไม่ได้คิดเดือดร้อนอะไรกับใครนะความหงุดหงิดโมโหความไม่พอใจมันจะหายไปเลยที่มันเคยหงุดหงิดโมโหนะใจมันจะดีตลอดแต่ต้องขยันทำตัวนี้นะใจดีแต่ต้องทำบ่อยๆก็ใจมันก็จะดีเองเนี่ยถ้าใจดีแล้วมันจะไม่ทุกข์นะได้ถ้าใจดีแล้วทีนี้มันจะไม่ทุกข์ทุกข์แต่กายแต่ใจไม่ทุกข์อ่ะแต่กายนี่มันต้องทุกข์อยู่วันยังค่ำใช่ไหมเดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยเดี๋ยวอึดเดี๋ยวอึดอัดเดี๋ยวเป็นโรคตับโรคไตโรคนั้นโรคนี้ไปอันนี้ร่างกายเขาเกิดมาเป็นทุกข์อยู่แล้วเราก็จะหาทางบำบัดแก้ไขรักษาไปเรื่อยๆไม่จบเรื่องร่างกายแต่ถ้าหากว่าใจสบายนี่กายมันจะทุกข์ขนาดไหนใจมันก็ไม่ทุกข์นะกายก็เป็นเรื่องของกายมึงเจ็บไปกูก็รักษามึงไปมึงอยู่ได้ก็อยู่ไปมึงอยู่ไม่ได้มึงก็ตายไป ใจมันไม่ทุกข์ด้วยนะ ใจมันก็ไม่ได้ตายด้วยนะใจมันก็ไปหาบ้านใหม่หาบ้านหลังนี้มันพังแล้วมันหมดแล้วมันพังแล้วก็ไปหาบ้านใหม่อยู่เพราะอะไรมันก็ไปเลือกบ้านที่ดีๆนะแต่ถ้าใจเราไม่เคยปฏิบัติเนี่ยใจเราไม่ดีไปเลือกบ้านก็เลือกไม่ดีเพราะใจไม่ดีแต่ถ้าใจเราดีนะเราตายไปใจด้วยความใจดีมันก็ไปหาบ้านที่ดีคือหาเรือนหาร่างที่ดีหาร่างที่สวยกว่าหาร่างที่งามกว่าหาร่าง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 ที่รวยกว่าใช่แต่ต้องใจดีนะถ้าตายไปด้วยใจไม่ดีเลือกไม่ได้ไม่มีสิทธิ์เลือกแต่ถ้าใจดีนี่มีสิทธิ์เลือกหมดเลยเพราะอะไรเพราะเรามีทุนคือใจดีเหมือนใจดีเหมือนคนมีทรัพย์สินดีมีสมบัติดีคนไหนมีสมบัติเยอะเนี่ยคุณไปเลือกอะไรบ้านหลังราคากี่ล้านกี่แสนนี่นะนั่นมีสมบัติดีเราเหมือนกันถ้ามีใจดีมันเป็นยิ่งกว่าสมบัติเงินทองอีกมันก็จะแต่ใจดีจะไปฝึกเอาตอนตายไม่ได้ไม่ทันหรอกต้องฝึกไปตั้งแต่วันนี้แหละเออฉันใจตายฉันจำใจดีกว่านั้นไม่ได้เพราะมันไม่เคย แต่ถ้าฝึกไปอย่างนี้ทุกวันมันก็ชินใช่ไหมพอไปถึงก่อนจะตายมันก็เตรียมตัวได้แล้วว่าฉันจะทำใจดีๆพร้อมตายไปปั๊บมันก็ไม่กลัวตายนะเหมือนกับคนจะเปลี่ยนบ้านเก่าไปหาบ้านใหม่ใช่ไหมพวกบ้านหลังนี้อยู่มานานแล้วผุแล้วไม่อยากได้แล้วไปหาซื้อบ้านใหม่หลังดีกว่าเดิมนะนี่แต่ถ้าเราไม่มีใจดีเนี่ยมันจะไปเลือกไม่ได้เพราะเหมือนไม่มีเงินดีคุณจะไปเลือกบ้านที่ต้องการไม่ได้เพราะนั้นเราก็ต้องฝึกนี่เหมือนการสั่งสมเงินนะสั่งสมไปทีละบาท2บาทเหมือนโยมอ่ะทำงานสั่งสมเงินไปได้เยอะเข้าเยอะเข้าวันหลังมีเงินไปหลายล้านนี่ไปบ้านนี่เลือกเอาเลยจะเอาหลังละเท่าไหร่ใช่ไหมพอเราสั่งสมเงินทุกวันถ้าจู่ๆอยากจะได้บ้านใหม่เอาเงินยังไม่ได้เก็บเลยไปเอาที่ไหนมันไม่ได้เหมือนนะทางสมบัติทางด้านจิตใจก็สั่งสมทุกวันนะอันนี้คือความหมายว่าโยมมาทำบุญก็เพื่อจะมารู้วิธีสั่งสมบุญนั่นเองนะแต่เราไปทำบุญเราไม่รู้จักวิธีสั่งสมบุญเราก็ได้มาเอาบุญแต่วัดเลยอยู่ที่บ้านไม่ได้บุญเลยแต่เราใช้บุญที่บ้านเยอะกว่าใช่ไหมเดี๋ยวใช้ไปกับเรื่องนั้นเรื่องนี้บางทีบุญหมดพอบุญหมดเราเป็นไงใจไม่ดีแล้วถ้าเรารู้ว่าบุญหมดคือใจเราไม่ดีเราเศร้าใจเสียใจคิดมากหมกมุ่นหงุดหงิดเครียดง่ายโกรธง่ายโมโหง่ายนั่นเรียกว่าคนนั้นบุญหมดละทุกจะมาทุกจะมาเรื่อยๆในนั้นเราก็กลัวบุญหมดเพราะว่าอะไรเพราะว่าบุญหมดแล้วมันจะเป็นทุกข์อ่ะเหมือนกับเราเงินหมดอ่ะใช่ไหมโยมอยู่ได้ไหมถ้าเงินหมดเนี่ย
โอ้อยู่ไม่ได้บ้านก็จะอยู่ไม่ได้รถก็จะใช้ไม่ได้โทรศัพท์ก็ไม่มีใช้ไม่มีเงินจ่ายบิลเลยนะเหมือนกันถ้าบุญหมดยิ่งหนักกว่านั้นอีกไงบุญหมดนี่ร่างกายก็จะป่วยก็จะไข้คนก็จะติชินนินทาว่ากันสารพัดมีแต่ปัญหาเลยนี่ถ้าเรารู้ว่าช่วงไหนเรามีปัญหาเยอะให้รู้ว่าบุญเรามันใกล้จะหมดแล้วต้องรีบทำแต่ถ้าไปรีบทำตอนนั้นไม่ไหวแล้วแรงไม่มีต้องทำไปตอนที่มันมีแรงนี่นะก็คือทำไปเนี่ยหลวงพ่อนะจะมาทำมาหลายปีแล้วเนี่ยทำตั้งแต่นู้นได้บวชมาด้วยบุญเหลือเฟือเลยทีนี้จะไปไหนก็แจกแต่บุญเลยทีนี้เหมือนเศรษฐีไปไหนก็แจกแต่เงินเลยทีนี้มีเงินนี่แจกบุญก็บุญเหลือบุญเหลือเฟือเพราะมันทำทุกวันนะเนาะเหมือนเศรษฐีอะเรารู้เขารู้ค่าของเงินเขาก็ไม่ประมาทนะเศรษฐีเขาก็ยิ่งหาได้เยอะเนาะไปทำบุญต่อเพราะเศรษฐีมันรู้วิธีหาเงินเด้แต่คนจนเรานี่รู้วิธีหาแต่ไม่รู้วิธีเก็บแต่เศรษฐีมันรู้วิธีเก็บด้วยจะทำไงให้มันเงินพอกพูนขึ้นนะมันทำเขาก็มีเยอะขึ้นกว่าเก่าใช่ไปแล้วก็หมดใช่ของเราใช้หมดเพราะรู้จักวิธีหาแต่ไม่รู้จักวิธีเก็บแต่เศรษฐีเนี่ยรู้จักวิธีเก็บรู้จักวิธีทำให้มากขึ้นเลยนะเพราะฉะนั้นบุญก็เหมือนกันนะบุญก็เหมือนกันรู้จักวิธีหาวิธีหาบุญคือทำใจให้ดีนั่นแหละจะพูดกับใครทำใจให้ดีไว้ก่อนถ้าใจไม่ดียังไม่อยากพูดอยู่เฉยๆก่อนแต่จนใจดีๆแล้วค่อยพูดกันเร็วว่ามีบุญดังนั้นเองก็อยากจะให้โยมได้อยู่ด้วยความมีบุญแล้วถ้ามีบุญนี้มันจิตใจมันแช่มชื่นเบิกบานพูดนัวหัวม่วนจะไปไหนก็ไม่อึดอัดขัดข้องไปไหนก็สะดวกสบายอยากจะมานี่ไปไหนไม่ต้องมีเงินติดตัวเลยนะบุญพาไปบุญพาไปเขาจะไปไหนเขาเอาส่งตั๋วไปให้แล้วก็ไปละได้ตั๋วใบเดียวก็ไปได้ละทนเพราะฉะนั้นเราก็สั่งสมบุญนะพุทธเจ้าท่านบอกว่าสุโขปุญญสสะอุจโยการสั่งสมบุญมีแต่ความสุขสุขาสังฆสัตสามัคคีการที่เรารักเขาสามัคคีกันในบ้านเป็นวิธีสร้างสมบุญอยู่ในบ้านรักกันสามัคคีกันปรองดองกันมีอะไรระหว่างสามีภรรยาลูกเต้าเหล่าหลานก็มีรักหนัวหัวม่วนไม่โกรธไม่เกลียดไม่เครียดไม่ขุ่นให้กันบุญมันก็เกิดนะบุญคือใจดีไงแต่ถ้าเราอยู่ด้วยความไม่รักไม่สามัคคีกันใจก็ไม่ดีเนาะใจก็กลุ่มใจเสียใจเศร้าใจนะหนักใจนี่เรียกว่าโอ้ไม่สบายแล้วทำให้เราคิดน้อยคิดใหญ่คิดโน่นคิดนี่คิดเยอะละทีนี้ไม่สบายดังนั้นเองโยมรู้จักวิธีหาบุญโยมจำวิธีนี้ได้ตอนเช้าตอนเย็นมาก็วันละครึ่งชั่วโมงนั่งทำอย่างนี้ละเวลาลูกมันถามมาทำอะไรแม่ทำบุญเหมือนกันมาช่วยกันทำบุญหน่อยมันก็มานั่งทำกับเราเวลาพ่อบ้านถามทำอะไรทำบุญให้แกนี่แหละเพราะนั้นให้เวลาฉันเยอะๆหน่อยอย่ามาเอาเวลาฉันไปฉันจะทำบุญให้เผื่อแกมาเขาก็ยิ่งดีใจใช่ไหมเขาจะได้บุญจากเราเขาก็มีกำลังใจโอ้เมียเราทำบุญเยอะเราก็สบายดีกว่าเราไปดูหนังฟังเพลงกินเหล้าเล่นไพ่เล่นเฟซเล่นไลน์เล่นหวยเล่นเบอร์เนาะเสียเวลาเรามานั่งทำอย่างเงี้ยอันนี้ไม่เสียเวลาเนี่ยพอเวลาผ่านไปถ้าเราไม่ทำอะไรนี่เราขาดทุนนะนี่แกเพราะว่าอะไรเพราะเวลาที่ผ่านไปแต่นาทีนะเอาคืนไม่ได้เลยนะเอาคืนหลังไม่ได้เลยผ่านแล้วผ่านเลยเพราะนั้นเราจะทำไงให้ทำทุกเวลานาทีนี่ให้มันเป็นบุญขึ้นมาก็คืออย่าให้มันว่างเพราะว่างไม่มีงานทำเราก็มานั่งสร้างจังหวะยกมือหรือก็เดินจงกรมเนี่ยเวลาไม่มีก็เดินจงกรมเล่นเดินในบ้านนั่นแหละเดินในบ้านเดินกลับไปกลับมาเดินวันละ5นาที10นาทีเนี่ยโอ้สบายละเดินก้าวหน้าถอยหลังไปเงี้ยเขาถามว่าเดินอะไรเดินเอาบุญเดินหาบุญเนี่ยเดินหาบุญบุญอยู่ที่ไหนบุญอยู่ที่ใจใจอยู่ที่ไหนอยู่ที่ตัวเนี่ยถ้าใจไม่คิดไปอดีตอนาคตใจไม่ได้คิดไปข้างหน้าข้างหลังนี่เกิดบุญละแต่ถ้าเราคิดไปไกลนะคิดไปอดีตอนาคตเดี๋ยวบุญหายนะเหมือนน้ำกับดินนิยม
ถ้าน้ำกับดินอยู่ด้วยกันเนี่ยดินมันจะชุ่มใช่ไหมแต่ถ้าสมมติน้ำมันออกจากดินดินมันจะแห้งถ้าดินมันแห้งต้นไม้โตไหมไม่โตนะไม่ออกดอกออกผลต้องเอาน้ำมาอยู่กับดินพอน้ำมาอยู่กับดินในต้นไม้เป็นไงก็โตก็ชุ่มชื่นน้ำเนี่ยเหมือนใจดินเนี่ยเหมือนกายกายกับใจอยู่ด้วยกันเหมือนน้ำอยู่กับดินเมื่อน้ำอยู่กับดินนี่บุญจะงอกงามบุญเหมือนต้นไม้บุญก็จะงามงามเป็นดอกเป็นผลเป็นมรรคเป็นผลขึ้นมาเพราะฉะนั้นการที่เราอยู่ขณะนี้เราเอาใจไปนึกคิดในอดีตอนาคตมันไปไกลแล้วพอใจอยากตัวไปเหมือนน้ำออกจากดินนะบางหน้าแล้งเนี่ยน้ำเริ่มเหยใช่ไหมเพราะว่าแดดมันแรงพอแดดมันก็ไปเผาน้ำมันก็เหลือแต่ดินดินก็แห้งใช่ไหมพอดินแห้งต้นไม้ก็หล่นใบหมดเลยไม่มีร่มไม่มีเงาเลยใช่ไหมแต่พอดินมันชุ่มใบไม้ก็งอกใบไม้มันชุ่มร่มเย็นกายกับใจอยู่ด้วยกันมันก็จะร่มเย็นเป็นสุขถ้ากายกับใจออกจากกันก็ในช่วงไหนจิตมันคิดไปก็รีบๆกลับมาพอรู้ว่ามันคิดไปดึงกลับมาแล้วก็บอกว่าอย่าให้ใจคิดไปนานนะพอใจคิดไปนานใจมันจะแห้งหิวพอใจมันแห้งหิวแล้วก็ธรรมะก็จะแห้งไปด้วยธรรมะอาศัยใจที่ชุ่มเหมือนต้นไม้อาศัยดินที่ชุ่มใช่ไหมง่วงนี่น้ำแห้งหรือน้ำชุ่มฮะนั่นเห็นไหมต้นไม้จะล้มเลยได้เพราะอะไรเพราะว่าลมง่วงมันพัดเอานะลมง่วงมันแรงเกี้ยเพราะฉะนั้นไม่ใช่ธรรมดานะไม่ไหวก็ต้องหายใจลึกๆให้บุญเข้าเยอะๆตบแข้งตบขาจำได้ไหมอีกทีนี่พลิกมือขึ้นรู้สึกตัวเอามือขึ้นรู้สึกตัวมาหน้าท้องรู้สึกตัวพลิกมือซ้ายรู้สึกตัวพลิกมือซ้ายขึ้นรู้สึกตัวมือมาหน้าท้องรู้สึกตัวเลื่อนมือขวาขึ้นรู้สึกตัวมือขวาออกข้างลำตัวรู้สึกตัวมือขวาวางลงเข่าขวารู้สึกตัวคว่ำมือขวาลงรู้สึกตัวเลื่อนมือซ้ายขึ้นหน้าอกรู้สึกตัวมือซ้ายออกข้างลำตัวรู้สึกตัวเอามือซ้ายลงขาซ้ายรู้สึกตัวคว่ำมือซ้ายลงรู้สึกตัวเห็นไหมใจอยู่ใช่ไหมเนี่ยใจอยู่มันก็ไม่คิดหน้าคิดหลังละถ้าใจไม่อยู่เนี่ยมันไปมันก็ไปอยากไปนู่นไปนี่อยากกินนั่นกินนี่อยากจะซื้อนั้นซื้อนี้มันไปเรื่อยๆนั่นแสดงว่าใจไม่อยู่ละแต่ถ้าใจอยู่เนี่ยมันไม่อยากจะไปที่ไหนเนี่ยนะมันก็จะอยู่นั่นแหละเขาเรียกว่าเพราะฉะนั้นในเราที่มันเสียข้าวเสียของเสียเงินเสียทองซื้อนั้นซื้อนี้ทั้งที่ไม่ต้องเสียเนี่ยเราก็อดซื้อไม่ได้เพราะใจเราไม่อยู่ละใจเรามันไม่อยู่กับตัวใจเราไปคิดหานั้นใจมันออกไปละใจออกไปก็เหมือนใบไม้ก็ร่วงละบุญก็ร่วงไปนะดังนั้นเมื่อรู้อย่างนี้แล้วนี่เราอย่าไปเสียเวลาอยู่บ้านอย่าไปเสียเวลาทำบุญอย่าไปเสียเวลาไปคิดที่อื่นเอาใจมาทำบุญนะสำหรับมาวัดนานๆมาได้ทีนึงหรอกมันจะได้มาทุกวันนะแต่มาแล้วเนี่ยเราก็ต้องเอาวิธีการเนี่ยไปเอาไปทำที่บ้านซักผ้าถูบ้านล้างถ้วยล้างชามปัดกวาดเช็ดถูทำความสะอาดทำบุญได้หมดเลยทำอะไรก็เป็นบุญแล้วเพราะอะไรเพราะกายกับใจอยู่ด้วยกันใช่ไหมเนี่ยเมื่อก่อนมันทำไปมันบ่นไปใช่ไหมลูกไปไหนผัวไปไหนไม่มาช่วยกูปล่อยให้กูทำคนเดียวมันก็คิดนั่นเห็นไหมมันก็คิดไปพอคิดไปใจก็ออกจากตัวใช่ไหมแต่ถ้าหากทำบุญโอ้ทำความรู้สึกตัวกายไปใจไปเปล่าถามรู้สึกตัวไหมคิดอะไรหรือเปล่าถูบ้านถูเรือนชักผ้าล้างถ้วยล้างชามโอ้มีความสุขอ่ะเพราะอะไรเพราะกายกับใจไปด้วยกันมันไม่คิดอะไรแต่การที่คนเราทำอะไรที่มันเล่าร้อนๆทำอะไรด้วยความขี้เกียจมันคิดนะเพราะกายกับใจไม่ไปด้วยกันนะมันคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนั้นทำไมมาช่วยคนนี้ทำไมปล่อยให้ทำคนเดียวกินกันทั้งบ้านกูทำคนเดียวงานกูเยอะอย่างนี้คิดไปก็ยิ่งทุกข์ไปเนาะทุกไปแล้วเนี่ยเขาเรียกไม่ทำบุญนะแต่ทำบุญก็คือทำกับเนี่ยกับงานนี่แหละล้างถ้วยเช็ดผ้าถูบ้านถูเรือนต้มน้ำกายกับใจก็ไปด้วยกันโอ้สนุกมีความสุขในการทำงานเพราะนั้นโบราณเขาบอกว่าทำงานให้เป็นสุขสนุก
มีความสุขเมื่อการได้ทำงานก็เพราะกายกับใจไปด้วยกันนะแล้วในบ้านในเรือนเราก็จะเรียบ เรียบร้อยสะอาดหมดอ่ะเพราะเราได้ทำบุญ เราเป็นบ้านกับบ้านของคนมีบุญนะ มีคนบุญถ้าหากว่าเราไม่มีความสุขก็เป็นบ้านของคนมีบาปนะบางคนที่อยู่ในบ้านก็เดือดร้อนวุ่นวายไม่สบายใจนะดังนั้นวิธีทำบุญก็คืออยู่กับมือทั้งสองอยู่กับเท้าทั้งสองมีเท้าหมั่นเดินจงกรมมีมือก็หมั่นให้ทำบุญด้วยการยกมือนะอยู่ที่บ้านยกมือไปเรื่อยๆถ้าเราไปนั่ง ดูหนังฟังทีวีโอ้เสียเวลา เพราะเขามีแต่จะล่อเขาได้หัวได้ให้ไปวันๆนะเนาะ นะเขาก็ให้ก็ให้เขาปาหัวก็หัวไป มันก็เลยแล้วก็กลายเป็นบ้าไปแต่ถ้าหากว่าเราไม่สนใจเรามาสนใจที่กายกับใจอยู่ด้วยกันนี่นี่คือการหาบุญบุญนี่มันหายากสำหรับคนที่ไม่เข้าใจนะ สำหรับคนที่เข้าใจนี่เอาบุญเป็นแต่คนไม่เข้าใจนี่เอาบุญไม่เป็นจะทำบุญดีโอ้ยรอไปวันนั้นก่อนวันนี้ก่อนไปวัดนั้นก่อนไปวัดนี้ก่อนเจอหลวงพ่อนั้นก่อนเจอหลวงพี่นี้ก่อนโอ้ไม่ได้ทำละใช่ไหมไม่มีเวลาแต่ถ้าคนฉลาด คนมีบุญนี่ทำลูกทำบุญกับลูกก็ได้ทำบุญกับผัวก็ได้ทำบุญกับพ่อก็ได้ทำบุญกับแม่ก็ได้คือทำดีนั่นเองพูดดีด้วยพูดให้เขาใจดีนะ พูดให้เขาสบายใจอันไหนที่พูดแล้วเขาไม่สบายใจก็ไม่พูดทำให้เขาสบายใจทำให้เขาดีใจได้บุญเกิดตลอดนะดังนั้นจึงอยากจะให้โยมเนี่ยรู้จักวิธีทำบุญไม่ใช่ทำบุญกับพระเท่านั้นทำกับพ่อกับแม่กับพี่กับน้องกับป้ากับอาทำยังไงคือพูดดีด้วยทำดีด้วยคิดดีด้วยเรียกว่าทำบุญทำบุญไม่ใช่เป็นเรื่องของเงินของทองนั้นนะเรื่องของกายของใจถ้ามีกายที่ดีเรานึกถึงคนที่เขากายพิการเนี่ยกายไม่ดีกายพิการกายเจ็บกายป่วยกายสุดกายเสื่อมเนี่ยเขาก็ ทำบุญยากแล้วแต่ถ้าร่างกายของเรายังสมบูรณ์อยู่กายของเราดีอยู่เนี่ยทำบุญได้เต็มที่นะเพราะฉะนั้นในช่วงบ่ายวันนี้ก็เท่านี้แล้วเนาะก็ขออนุโมทนาสาธุให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยไปทำบุญให้ถูกที่ไปทำดีให้ถูกทางแล้วกิเลสมันจะบางจะเบาทำให้เราได้ทำดีทำบุญต่อเนื่องกันไปเพื่อเราจะได้พบกับวันเกิดที่ดีทั้งสองวันวันเกิดทางกายก็มีความสุขวันเกิดทางใจก็มีความสุขทุกข์ก็ไม่มีเมื่อเรามีบุญอย่างนี้แล้วถือว่าเรามีอริยทรัพย์เมื่อเวลาเราตายไปแล้วก็ไปได้สมบัติที่ดีสมบัติที่เราได้ทำเอาไว้ขอให้มีโอกาสได้ทำอย่างนี้ต่อไปที่บ้านที่ช่องทุกวันโดยกันทุกคนทุกท่านเทอญ